สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC ทุกๆคนนะครับผมก็มาพบกับเบาร้องเช่นเคยนะครับผมกับคลิปแนวทางหวยฮานอยนะครับสูตรเม็ดเดียวมัดรวม4หน่อยนะครับงวดประจำวันที่6นะครับเดือน3 2565นะครับผมก็สำหรับแนวทางของงวดประจำวันที่5นะครับของวันนี้นะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่หยิบตัวนี้นะครับไปเป็นแนวทางนะครับหรือว่าสายวิ่งสายลูดนะครับแต่ว่าตัวที่ผมเน้นให้ในรอบพิเศษนี้ไม่มานะครับพี่ๆนะครับเนี่ยผมให้1กับ2นะครับวิ่งลูดที่1นะครับเน้นไปที่น้อยพิเศษน้อยพิเศษนี้ไม่มี1นะครับพี่นะครับเป็น5775เนาะเน้นไป1 5ออก5775นะครับผมรู้สึกว่าแนวทางฮานอยนะครับพี่ๆมาแบบนี้หลายวันแล้วนะครับเนาะเนี่ยก็เหมือนนอย VIP ทั้ง3บน3ล่างนอยพิเศษนะครับมาทั้ง5บน5ล่างนะครับผมนะครับก็จะเรียกยังไงดีเนาะก็รู้สึกว่าจะแปลกๆหลายอาทิตย์แล้วเนาะนะครับผมประมาณนี้นะครับก็สำหรับแนวทางวิ่งรูทที่1นะครับที่ผมเน้นให้นะครับก็มาในนอยรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับรอบปกติมา17นะครับถ้าใครตามสายวิ่งสายลูดนี้ก็มาตรงๆนะครับ17นะครับ17ส่วนน้อย VIP นะครับมาในตัวนิ้นนะครับ13นะครับ13ตรงๆนะครับผมแล้วก็ตัวนิ้นให้นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อวันก่อนเนาะมี16กับ17เนาะที่ผมบอกว่ามันต้องมานะครับแต่ว่าผมไปเรียกเอา13 12เนาะนะครับคิดว่า12จะมานะครับนะครับที่ไหนได้17มาด้วยนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆนะครับสลับสายวิ่งสายลูดนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณ นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสำหรับตัวเด่นวันนี้จะให้เด่นไปที่นะครับผมให้เด่นไปที่5นะครับให้เด่นไปที่5แล้วก็3นะครับผมสายวิ่งสายลูดสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่5นะครับวิ่งลูดที่5นะครับคิดว่า5น่าจะมานะครับสลับวันพรุ่งนี้นะครับก็วันนี้5นี้มาในน้อยรอบพิเศษแต่ว่า5775นี้ก็อย่าไว้ใจนะครับพี่ๆเนาะอาจจะมาตัวเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าจะมาน้อยไหนแค่นั้นนะครับส่วน5ก็จะมีนะครับ50 51 5253 54 55 56 57 58แล้วก็59นะครับผมส่วนในหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยผมให้ไปที่9นะครับหลักร้อยนะครับผมก็จะเป็น953นะครับ957นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ3ตัวเนี่ยในโค้งสุดท้ายนะครับของวันนี้นะของวันที่5นะครับถือว่ามานะครับพี่มา3ตัวแต่2ตัวไม่มาแต่ว่า3ตัวแตกนะครับ3ตัวผมก็จะให้ประมาณนี้นะครับ2ชุดนะครับผมในโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับที่จะเน้นให้นะครับพี่ๆสำหรับที่ผมจะเน้นให้หลักๆก็จะมี53นะครับ57ผมคิดว่า57นี่ไม่แน่นะครับพี่ก็อาจจะมาตัวเดิมนะครับเป็นไปได้นะครับผมส่วนอีก2คู่นะครับก็จะเป็น59นะครับ
59 53 57 59นะครับแล้วก็50นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วน3ตัวที่ผมชอบนะครับผมก็จะเป็นนี่เลย953นะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับผมชื่นชอบแนวทางไหนนะครับก็ตามแนวทางนั้นนะครับผมที่ผมให้ไปนี้ก็คือว่ามัดรวมก็มีหน่วยเฉพาะกิจหน่วยรอบพิเศษนะครับหน่วยรอบปกติแล้วก็หน่วย VIP นะครับผมก็ขอให้มาทั้ง4หน่วยนะครับเราอยากให้พี่ๆ FCรับโชคกันนะครับผมสำหรับท่านใดทุนน้อยนะครับก็ลองพิจารณานะครับ4คู่ที่ผมเน้นให้นะครับก็มี50เนาะแล้วก็53 57 59นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าถูกใจนะครับค่อยตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับกำลังแรงใจจากพี่ๆเพื่อนๆ FC ทุกๆคนด้วยนะครับเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับผมประมาณพรุ่งนี้นะครับไม่10โมงก็ประมาณเที่ยงนะครับเดี๋ยวผมลงให้นะครับก็ขอคิดคำนวณก่อนเนาะนะครับผมเนาะก็อยากให้มาตรงๆเน้นๆ นะครับแบบ2งวดล่าสุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็กราบสวัสดีครับ